สายฟ้าเข้ามาอีกอ่ะเฮ้ยพี่กุหลาบเราจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานไหมอ่ะก็จนกว่าจะจับคนร้ายได้อ่ะเราจะจับไม่ได้แล้วพี่โอ้ยก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะสั่งนี่ไม่ต้องคิดมากแล้วรีบไปอาบน้ำมานอนดีกว่านะนี่มีอะไรเปล่าบอกพี่ได้นะไม่มีอะไรหรอกพี่อารมณ์ไม่ดีแบบนี้เนี่ยลองคิดถึงหน้าแฟนดิสมังมีแฟนป่าวอ่ะพี่กุหลาบรอฉันแป๊บนะเดี๋ยวฉันมาเอาเฮ้ยไปไหนล่ะสวัสดีค่ะบ้านคุณนายศรีสมรค่ะฮัลโหลขอใส่คุณญาติชายหน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะสักครู่นะคะคุณญาติชายค่ะคุณญาติชายค่ะคุณญาติชายค่ะว่าไงแจมโทรศัพท์ค่ะสวัสดีครับญาติชายผู้สายครับฮัลโหลคือฉันสมเฮ้ยพี่กุหลาบฮัลโหลนะแจมอุ้ยไม่มีใครเลยฮะจะโทรไปไหนคือฉันจะโทรหาเพื่อนน่ะโทรหาเพื่อนโทรไม่ได้สมหวังสมหวังจะคนอื่นรู้ไม่ได้นะว่าสมหวังอยู่ที่นี่เข้าใจไหมจ้ะนั่นยายกับเปียกนี่ว่าแต่โทรหาแฟนเหรอหือเปล่าซะหน่อยเปล่าซะหน่อยแล้วมึงต้องยิ้มด้วยอ่ะอย่างเงี้ยแฟนแง่แฟนหล่อปะนี่เปี๊ยกมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยงั้นให้ฉันโทรหาเขานะพี่คุณน้องไม่ขายว้าตายแล้วสายฟ้าแอบมาทำอะไรอยู่แถวนี้ฮะแล้วเธอสองคนล่ะทำอะไรอยู่ทางโน้นล่ะอ๋อเจ๊ผมเอาสมุดคิวเจ๊แล้วพอดีเห็นสองคนนั้นน่ะจะเดินเข้าไปคุยด้วยแต่ว่ามันง่วงแล้วล่ะเจ๊ผมว่าผมไม่นอนดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยุ่งเยอะโอ้ยกัดมากโอ้ขันยุ่งเยอะเนี่ยไม่ไหวแล้วว่าไงเหรออ่ะนี่เธอสองคนก็อย่าลืมนะรีบๆเข้านอนล่ะเข้าใจไหมสิเข้าใจงั้นเจ๊ไปนอนก่อนนะตื่นหน่อยคนอะไรอ่ะชอบว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองซะเลยอ่ะไม่ยืนแอบฟังคนคุยกันเสียมารยาทแต่ก็เกือบไปแล้วนะสมหวังไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคุณนายศรีสมรครับผมเป็นลูกบุญธรรมครับแต่ตามทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยคุณเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่นี่ครับคือใครๆก็ทราบนะครับว่าผมเป็นอะไรกับคุณนายตามประวัติคุณเคยเป็นพนักงานคนหนึ่งในบริษัทคุณนายครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เป็นแค่หัวหน้าเซลล์ขายบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่ท่านอาจจะเห็นว่าผมเป็นเด็กที่ขยันน่ารัก
านก็เลยเมตตาผมอะครับแล้วคุณทราบเรื่องที่คุณนายได้ทำพินัยกรรมไว้ให้คุณเป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าครับหรอครับผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยอะนี่คุณนายไปทำไว้แต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยช่างดีกับผมซะเหลือเกินผมขอร้องนะครับคุณสารวัตรช่วยรีบจับไอ้มือปืนใจมาเหตุคนนั้นเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับคุณรออยู่รถก่อนนะเดี๋ยวผมไปรายงานสารวัตรก่อนว่าคุณมาถึงแล้วเจ้าชายสวัสดีครับผู้หมวดครับสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเหรอครับครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับคือผมปวดหัวอีกแล้วครับครับเชิญครับสวัสดีครับรู้จักคุณยอดชายได้ยังไงครับก็วันที่คุณนายศรีสมรไปตัดชุดที่ร้านฉันน่ะคุณยอดชายเขาก็ไปกับแม่เขาด้วยค่ะแม่ค่ะคุณยอดชายเขาไม่ใช่ลูกชายนะครับแต่คุณยอดชายเขาเป็นสามีของคุณนายศรีสมรสามีใช่ใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าเขาทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันแต่เอาเถอะไม่ว่าจะสามีหรือลูกชายเนี่ยก็ห้ามคุณไปติดต่อเขาเป็นอันขาดเพราะคุณเป็นพยานในคดีนี้อยู่ห้ามไปยุ่งเกี่ยวคนรอบตัวคุณนายศรีสมรเพราะตอนนี้ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้นเข้าใจไหมครับคุณสมหวังครับคุณสมหวังคะเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเข้าใจค่ะเหมือนหัวใจหล่นหายเมื่อได้ยินเรื่องเธอกับเขาอยากหูเบาแต่ว่าข่าวมันดูจริงจังมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเพียงเขาลือเขาอ้างอุดหูแต่เสียงยังดังจน
ได้ยินไปทั้งหัวใจแค่คิดว่าเป็นอย่างนั้นฉันคงแทบจะยืนไม่ไหวนาทีข้างหน้าคงหยุดหายใจถ้ากลายเป็นเรื่องจริงจังช่วยหน่อยได้ไหมอยากได้ยินคำว่าไม่จริงอยากได้ยินว่ามันไม่จริงคือคำขอจากใจที่สิ้นหวังอยากให้เธอบอกว่าไม่จริงและจะยอมเชื่อเธอทุกอย่างช่วยยืนยันว่าเรื่องที่ฟังเป็นเพียงข่าวลือผมอยากหาผู้หญิงดีๆสักคนที่เป็นแม่ของลูกผมแต่งงานกับผมแล้วก็มีหลานตัวน้อยๆไม่ให้คุณแม่ผมได้ดูก่อนที่อะไรจะสายเกินไปฉันดีใจจังที่มีโอกาสได้นั่งคุยกับคนดีๆอย่างคุณยอดชายมันทำให้ฉันรู้ว่าผู้ชายที่ดีมีจิตใจอ่อนโยนยังมีอยู่บนโลกนี้ค่ะแววตาเธอที่ดูซื่อๆกับข่าวที่เขาลือมันช่างสวนทางกันเกินไปแค่คิดว่าเป็นอย่างนั้นฉันคงแทบจะยืนไม่ไหวนาทีข้างหน้าคงหยุดหายใจถ้ากลายเป็นเรื่องจริงจังหน่อยได้ไหมอยากได้ยินคำว่าไม่จริงอยากได้ยินว่ามันไม่จริงคือคำขอจากใจที่สิ้นหวังอยากให้เธอบอกว่าไม่จริงและจะยอมเชื่อเธอทุกอย่างช่วยยืนยันว่าเรื่องที่ฟังเป็นเพียงข่าวลือไงจับได้ยังจับอะไรล่ะคะเอาก็บริษัทจัดหางานที่หลอกพวกเธอไงยังอะค่ะอ้าวแล้วเมื่อไหร่จับได้เงี้ยฮะอย่างนี้เธอก็ต้องเสียงานเสียการให้ปากคำบ่อยๆสิฮะอ้าวนี่ฉันพูดด้วยทำไมต้องหันหน้าหนีด้วยฮะสมหวังนี่แล้วชุดเนี่ยก็แหล่ซ่อมเสร็จนะเดี๋ยวฉันจะรีบซ่อมให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมะรืนก็เดี๋ยวนี่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จอะแม่คุณฮะมันจะเสร็จไม่ทันหน้าดูนะสมหวังบอกว่าทันก็ทันสิเซาซีจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนแก่น่ารำคาญไม่ได้อะฉันเป็นแค่ลูกจ้างนะไม่ใช่ทาสจะได้คอยรับใช้24ชั่วโมงอ่ะ